ทำเอานั่งกันไม่ติดอีกแล้วนะคะเมื่อ Official Trailer ที่2ของ Fast and Furious 9เร็วแรงทะลุนรก9ถูกปล่อยออกมาเป็นเวลากว่า4นาทีที่ต้องบอกว่ามีฉากใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกเพียบซึ่งก็มาพร้อมวลีเด็ดที่ทางเมเจอร์จั่วหัวไว้ว่าซิ่งถึงอวกาศจริงหรอเหมือนกับเป็นการบอกใบ้เป็นในๆเลยค่ะว่าเราจะได้เห็นฉากขับรถซิ่งนอกโลกซึ่งหนังก็จะเข้าฉายในบ้านเราวันที่24มิถุนายนนี้ถ้าโควิดในไทยไม่ระบาดจนเกินไปนะคะแต่ถ้าระบาดหนักเพิ่มรับรองเลยว่าได้เลื่อนฉายกันอีกแน่ๆเอาละค่ะว่าแล้วเราไปเดาสุ่มตัวอย่างกันอีกเช่นเคยดีกว่าว่าใน4นาทีนี้เราเห็นอะไรกันบ้างแต่ขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะคะว่ามันคือการเดาสุ่มจากตัวอย่างและมาแชร์ความคิดเห็นกันเท่านั้นในฐานะแฟน Fast and Furious ถ้ารักกันจริงต้องไม่มาม่านะคะถ้าเข้าใจตรงกันแล้วไปดูกันเลยแน่นอนว่าเปิดตัวอย่างมาก็จะได้เห็นฉากสวยๆที่ถ่ายทำในประเทศไทยใน4จังหวัดภาคใต้ได้แก่กระบี่พังงาภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีรวมถึงฉากบู๊ของเลตตี้ด้วยที่ขี่มอเตอร์ไซค์ Yamaha YZ450F และโดนชนกลางอากาศก่อนที่ดอมจะขับ Dodge Charger SRT Hellcat Wide Body มารับเอาไว้ได้ทันและมีวัตถุกลมๆ กลิ้งออกมาที่พื้นซึ่งสันนิษฐานว่าเลตตี้อาจจะแย่งชิงมาได้จากฝั่งศัตรูแล้วทำหลุดมือไปก่อนที่น้องชายดอมอย่างเจคอบโทเรโตจะขับ Ford Mustang GT 350โผล่มาเก็บขึ้นรถไปซึ่งก็น่าจะพอเดาได้ว่ามันคือชิ้นส่วนชิ้นสำคัญของอาวุธทำลายล้างในภาคนี้ค่ะจากนั้นดอมก็ขับรถไล่ล่าเจคอบหวังที่จะเอาชิ้นส่วนอาวุธนั้นกลับคืนมาซึ่งถ้าสังเกตดีๆเฮลิคอปเตอร์ที่บินตามมาก็ยิงจรวดใส่รถของเจคอบซะด้วยหรือว่าอาจจะเป็นทหารที่ทางมิสเตอร์โนบอดี้ส่งมาช่วยเป็นกำลังเสริมแต่ที่แน่ๆเจคอบก็ขับ Ford Mustang GT 350โชว์เหนือทะยานลงไปที่หน้าผาก่อนที่สาวไซเฟอร์จะขับเครื่องบินไฮเทคที่ติดแม่เหล็กมารับรถของเจคอบไปต่อหน้าต่อตาของดอมและเลตตี้ก่อนที่ดอมจะโชว์เทพด้นสดอีกครั้งเหยียบมิดอัดนอสพุ่งลงจากหน้าผาพร้อมได้ตัวยึดสลิงของสะพานที่ขัดเข้ากับล้อรถพอดิบพอดีจนสามารถลอยข้ามฟากมาได้แต่รถก็พลิกคว่ำพลิกหงายหลายตลบจนพังยับเหมือนกันจนเลตตี้ต้องถึงกับเอ่ยปากชมว่า Well, that was new.ต่อด้วยฉากที่โรมันเพียสชวนผู้ระลึกถึงความหลังถึงภารกิจระห่ำที่ผ่านมาทั้งถล่มเครื่องบินรถไฟรถถังและก็เรือดำน้ำแต่ในฉากนี้ถ้าสังเกตดีๆเราจะได้เห็นถึงกองเงินมหาศาลเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งก็เดาได้ว่าอาจจะเป็นฉากหลังจากเสร็จภารกิจแล้วซึ่งทุกคนก็แฮปปี้ได้เงินไปออกรถซิ่งหรูๆเหมือนทุกทีต่อด้วยฉากที่ดอมไฟกับเจคอบโดดลงจากตึกสูงซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าชุดที่เจคอบใส่นั้นมีพลังไฮเทคเหนือมนุษย์อะไรซ่อนอยู่แต่ในขณะที่ดอมใส่ชุดธรรมดาเลยอาจจะเหมือนในเทรลเลอร์แรกๆที่เราก็เคยเห็นเหมือนกับว่าดอมสวมชุดนี้และมีรถปลิวเข้าใส่จะสามารถยกมือกันเอาไว้ได้จากนั้นก็เป็นฉากที่ไซเฟอร์พูดถึงอาวุธมหาปลัยที่ไม่น่าจะมีอยู่ในอีกหลายสิบปีแสดงว่ามันล้ำหน้าและก็ไฮเทคมากจริงๆซึ่งในฉากนี้เราจะได้เห็นรถ Dodge Charger ปี1968ของดอมและ Toyota Supra ปี2020ของฮานรวมถึงรถ Chevrolet Nova SS ของมีอาที่ขับตามกันมาประกบรถบรรทุกเหมือนว่าจะชิงเอาอาวุธมหาปลัยที่อยู่ภายในรถคันนี้และเราก็จะได้เห็นฉากหมุนสวิตช์ซึ่งค่อนข้างจะแน่นอนแล้วค่ะว่ามันคือพลังคลื่นแม่เหล็กซึ่งภาพที่ตามมาก็คือรถตำรวจพลิกคว่ำกันไปแบบระเนระนาดบนถนนและยังมีฉากที่เครื่องบินเจ็ตปล่อยจรวดใส่ดอมที่กำลังอยู่ตรงหน้าผาแต่ถ้าดูจากเสื้อเป็นเสื้อแขนกุดซึ่งเป็นคนละตัวกับในฉากตอนต้นเรื่องที่ขับรถมารับเลตตี้ตรงนั้นเป็นเสื้อแขนสั้นซึ่งคาดได้ว่าอาจจะเป็นอีกฉากใกล้ๆถ่ายเรื่องซึ่งด้านหลังเราจะได้เห็นรถ Dodge Charger ปี1968และรถ Chevrolet Nova SS ของ MIA อีกด้วยในตัวอย่างเราก็จะได้เห็นว่าไซเฟอร์พูดแซวเจคอบว่าได้อาวุธมาแล้วจะเอาไปทำอะไรถล่มคนทั้งโลกงั้นหรอก่อนที่จะตัดไปที่ภาพมือที่ถืออาวุธทรงกลมที่เจคอบเก็บมาจากดอมในช่วงต้นตัวอย่างเอามาใส่ในแกนกลางเพื่อเดินเครื่องอาวุธบางอย่างและตัดภาพมาที่จรวดกระสวยอวกาศที่กำลังถูกปล่อยบินขึ้นซึ่งถ้าให้ดาวิเคราะห์แบบบ้านๆเลยอาจจะเป็นอาวุธชีวภาพอีกชิ้นหนึ่งที่เมื่อขึ้นไปถึงชั้นบรรยากาศหรือนอกโลกแล้วมันก็จะแพร่กระจายและทำลายมนุษย์โลกคล้ายๆกับไวรัส CT17 ใน Hobbs and Shaw ซึ่งก็เป็นไปได้หรือถ้า FC มองแบบไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะ
จากนั้นตัวอย่างก็ตัดมาที่ฉากเลตตี้กับมีอากำลังโชว์บูแต่ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนเมื่อเจอกับกองทัพส่วนตัวก็ต้องหาคนช่วยซึ่งในฉากที่เลตตี้กำลังจะตกอยู่ในอันตรายเราก็จะได้เห็นเซอร์ไพรส์เด็ดๆที่ฮานโผล่มาพร้อมกับปืนซุ่มยิงระยะไกลจัดการกับลูกกระจกเซเรียบและภาพก็ตัดมาที่ฉากที่คุ้นเคยคือฮานกำลังนั่งกินขนมขณะที่กำลังมีตติ้งประชุมแผนภารกิจกันกับดอมซึ่งในฉากเราก็จะได้เห็นเลตตี้เทสโรมันมีอาร์แรมซี่และตัวละครหญิงปริศนาที่นั่งอยู่ข้างฮานซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเธอคือใครกันแน่หรืออาจจะเป็นสมาชิกใหม่ที่อยู่ในทีมของฮานเพราะในตัวอย่างเราจะได้เห็นฉากที่เธอโชว์บูซึ่งดูจากฉากหลังแล้วคล้ายๆอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันกับที่เลตตี้และมีอาร์เธอคนนี้ฝีมือไม่เบาเลยทีเดียวต่อกันด้วยฉากที่รถมากมายบนถนนถูกดูดลอยเข้าไปหารถบรรทุกกันให้เพียบซึ่งมีรถของดอมและมีอาขับอยู่ด้านหน้ารวมไปถึงฉากที่เราเห็นผู้หญิงปริศนาที่นั่งข้างหานโชว์รัวยิงปืนกลจากรถของเธอใส่รถบรรทุกของฝั่งศัตรูแบบไม่ยั้งอีกด้วยนอกจากนี้เรายังได้เห็นฉากที่เชดลงมาจากรถ Honda NSX ปี2020สีขาวพร้อมกับโรมันอีกด้วยต่อกันด้วยการแนะนำรถ Pontiac Fiero ติดเครื่องยนต์จรวดที่ดัดแปลงโดย Earl ทีมฮานจาก Tokyo Drift ทำเอาโรมันกับเทสถึงกับอึ้งตาค้างไปเลยและยังมีฉากไฮไลท์เด็ดๆที่ดอมโชว์หมุนสวิตช์อาวุธแม่เหล็กจากหลังรถ Dodge Charger ปี1968เพื่อดึงดูดรถกระบะทั้ง2คันเข้ามาแนบชิดกับรถของตัวเองก่อนที่จะหมุนสวิตช์อีกครั้งเพื่อดันรถทั้ง2คันให้กระเด็นออกไปอย่างแรงตามในภาพที่โรมันบอกว่ารอบนี้เล่นแม่เหล็กเลยเหรอซึ่งเราจะค่อยๆเห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆค่ะว่ามันคืออาวุธอะไรเหมือนกับฉากที่ดูดรถ Toyota 86 GT เข้าไปในรถบรรทุกอีกคันเหมือนในตัวอย่างแรกตัดมาที่ฉากต่อสู้มันๆของฮานกับทหารฝั่งตรงข้ามซึ่งเดาเอาว่าฮานขับรถ Toyota Suruba ปี2020เข้ามาช่วยผู้ช่วยสาวในรถอีกคันซึ่งหัวรถหันมาอีกทางหรือจะเป็นท่าเก่งที่เฮียแกใช้ใน Fast and Furious 4ก็เป็นได้โดยฮานได้ปล่อยอาวุธแม่เหล็กบางอย่างใส่ไปในศัตรูก่อนที่จะเปิดท้ายรถจนศัตรูลอยไประเบิดที่กลางอากาศถ้าดูจากหน้าฮานพี่แกก็โดนยำใช้น้อยเหมือนกันและก็ตัดมาที่ภาพรถ Toyota Supra ปี2020กับรถ Dodge Charger ปี1968ของดอมที่ขับตามมาประกบหวังหยุดรถบรรทุกที่คาดว่ามีเจคอบอยู่ภายในพร้อมอาวุธบางอย่างโดยทั้งดอมและฮานต่างก็หมุนสวิตช์ใช้พลังแม่เหล็กจะสามารถยกรถบรรทุกคันนี้ให้พลิกคว่ำจนหงายท้องชี้ขึ้นฟ้าก่อนที่เราจะได้เห็นภาพดอมปีนเข้าไปภายในขบวนรถเพื่อจับพวงมาลัยก่อนที่จะถูกไซเฟอร์ขับเครื่องบินมายิงจรวดใส่แต่ดอมก็สามารถกระโดดหลบออกมาได้ทันท่วงทีและปิดท้ายกันด้วยฉากที่เราเห็นเทสและโรมันใส่ชุดคล้ายนักบินอวกาศอยู่ในรถ Pontiac Fiero และมีตัวถังนอสวางเด่นอยู่ตรงกลางด้วยโดยรถ Pontiac Fiero ถูกติดตั้งอยู่บนเครื่องบินลำเลียงอีกทีซึ่งเมื่อกดปล่อยตัวแล้วเครื่องยนต์จรวดที่ติดตั้งก็ได้เลิกทำงานแถมมันยังดูแรงมากจริงๆและในตัวอย่างใหม่นี้เราก็จะได้เห็นรถ Nissan Skyline R34 เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยก่อนจะเลี้ยวเข้าบ้านแต่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีค่ะว่าใครเป็นคนขับกันแน่จะใช่ไบรอันหรือเปล่านะต่อด้วยภาพสมาชิกของทีมฮานที่ประกอบไปด้วยชอนบอสเวลทวิงกี้และเอิร์ลจาก Tokyo Drift ว่าแต่ทวิงกี้ดูอบขึ้นนะเนี่ยนอกจากนี้ยังมีฉากที่ดอมเปิดภาพของไบรอันที่กำลังอุ้มลูกอยู่ราวกับว่าเป็นการคิดถึงหรือว่าระลึกถึงคนที่จากไปแล้วกันแน่อีกทั้งยังมีฉากที่เจคอบขับรถออกจากอุโมงค์ซึ่งดูจากสีตัวรถแล้วคล้ายกับ Toyota Supra ปี2020ของฮานเลยทีเดียวซึ่งในภาคนี้อาจจะไม่ได้มี Toyota Supra ปี2020ของฮานแค่คันเดียวหรืออาจจะเป็นการตัดสลับภาพกับรถของฮานในตัวอย่างต่อกันที่ฉากกองกำลังทหารของเจคอบเข้ามาบุกรังของดอมพร้อมทั้งเอาปืนจ่อไปที่เทสกับแรมซี่รวมถึงถ้าสังเกตดีๆทางมุมซ้ายของจอทางเลตตี้มีอาและโรมันกำลังก้มดูเหมือนจะมีใครได้รับบาดเจ็บอยู่ด้วยหรืออาจจะแค่ฮานที่โดนซ้อมและอีกฉากเราจะได้เห็นแรมซี่เป็นคนขับรถบรรทุกสีเหลืองที่ในตัวอย่างรถ Toyota 86 GT สีแดงจะโดนแม่เหล็กดูดเข้าไปอาจจะเป็นฝีมือของแรมซี่ก็เป็นได้
ไม่หมดเพียงเท่านี้เรายังได้เห็นฉากคุณแม่ควินนี่ชอว์ซึ่งรถโนเบล M600 ปี2018มีรถตำรวจก่อนที่ดอมจะช่วยดึงเบรกมือให้รถหมุนจนรถตำรวจชนกันเองแต่ถ้าดูจากโปสเตอร์แล้วจะรถโนเบล M600 น่าจะเป็นของสาวแรมซี่นะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวอย่างล่าสุดของ Fast and Furious 9ก่อนจากกันไปบอกเรากันหน่อยสิคะว่าเพื่อนๆคิดว่า 1. รถพอนเชแอคฟิเอโรและชุดอวกาศที่เทและโรมันใส่จะได้ไปถึงอวกาศจริงหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเพียงแค่กิมมิคขำๆที่ทางผู้กำกับเอามาใส่ล่อเพื่อเป็นจุดขายอาจจะทำภารกิจหยุดยั้งจรวดของเจคอบก่อนที่จะออกสู่นอกโลกก็เป็นได้และ 2. นอกจากอาวุธพลังแม่เหล็กที่ติดตั้งในรถของดอมฮานและเจคอบแล้วคิดว่ายังมีอาวุธอีกชิ้นที่มหาปลัยกว่าอยู่ในจรวดที่กำลังจะถูกปล่อยขึ้นไปนอกโลกจนโรมันและเทต้องตามล่าเพื่อนๆคิดว่ามันคืออาวุธอะไรกันแน่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆได้ดูก่อนใคร